อีกแล้วค่ะกับดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มวันนี้อยู่ที่จังหวัดอยุธยาเมืองเก่าตั้งแต่ก่อนนะมางานเชิญยิ้มเชิญอร่อยนะคะนำโดยอาเป็ดเชิญยิ้มนะคะแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องๆนะคะนี่น้องเอเดอะคอมเมดี้นโอเคคอมเมดี้นไทยแลนด์นะคะวันนี้ก็มาเป็นพิธีกรนะคะที่งานเชิญยิ้มเชิญอร่อยค่ะจ้าน้องเอมีคุณผู้ชมเนี่ยเขาอยากรู้ว่าน้องเอเข้าวงการได้ยังไงและนี่คือน้องเอเดอะคอมเมดี้นนะคะน้องเอตามชื่อเลยค่ะก็คือไปประกวดในคอมเมดี้นของแต่ว่าจะเป็นซีซั่น2นะคะใช่ไปประกวดในคอมเมดี้นก็ได้ผ่านเข้ารอบได้เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็ปีไหนพ.ศ.อะไรปี57 57ใช่ค่ะแล้วก็ได้ที่2มาได้ที่2มาคาแรคเตอร์หนูเป็นยังไงตอนที่ไปประกวดจริงๆก็ไม่มีอะไรค่ะก็คือแบบว่าหนูร้องเพลงร้องลิเกร้องลำตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าโชว์ความสามารถที่เรามีนิดนึงลิเกนิดนึงไปเลยไปเล่นเอาแบบคุณผู้ชมมั้ยโชว์คุณผู้ชมอ่ะสวัสดีพี่น้องมาฟังหนูร้องลิเกรูปร่างของหนูก็สวยเก๋ร้องลิเกก็ได้วอนกรรมการเจ้าค่ะโปรดเมตตาหนูสักนิดมาวันนี้ให้หนูมีสิทธิ์เพื่อจะพิชิตรางวัลเตรง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 ประมาณนี้นะคะก็คือว่าเราก็โชว์ความสามารถใช่ค่ะเป็นร้องลิเกร้องเล่นเต้นรำใช่ค่ะร้องเล่นเต้นรำก็คือต้องขอบคุณอาเป็ดเชิญยิ้มแล้วก็ครูตลกทั้งหลายที่แบบว่าเห็นเล็งเห็นถึงความสามารถของเราแล้วก็เลือกเราเข้ามาจนได้ที่2เดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์ซีซั่น2โอเคเลยนี่ค่ะน้องเอเดอะคอมเมดี้นะคะตอนนี้หนูมีผลงานอะไรบ้างคะลูกตอนนี้แบบที่ออกอากาศอยู่แล้วก็ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคือเล่าหน่อยก็มีละครค่ะส่วนใหญ่จะเล่นกับช่อง7ก็จะมีม่านบางใจเคยไปสบายให้โซอีกเรื่องนึงอะไรนะจำไม่ได้แล้วก็มีตลกของก่อนไปใครเครียดก็ดูได้นะคะช่องพอยติดตามได้แล้วก็มีช่อง YouTube ของตัวเองแล้วก็ติดตามได้ทาง Facebook IG TikTok นะคะชื่อของเอวารุณีเลยค่ะนี่เลยนี่เลยฝากติดตามผลงานน้องด้วยนะคะน้องเอวารุณีนะคะ Facebook TikTok ใช่ค่ะโอเคฝากน้องด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้รับงานอะไรบ้างพิธีกรอะไรบ้างทั่วไปเลยค่ะก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นงานร้องเพลงงานพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วไปละครโอเคนะคะนี่คือน้องเอเดอะคอมเมดี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเอ้าเต้นโชว์หน่อยเราก็จะกลับเอ้าโชว์พี่เขาเต้นเก่งอยู่แล้วค่ะไปดีกว่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องเอเดอะคอมเมดี้นะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะไปเม้ามอยกับใครพากินพาเที่ยวพาชมพาเพลินที่ไหนอย่าลืมติดตามช่อง DJ ต้นน้ำเชิญยิ้มทุกแอปพลิเคชันเลยยกเว้นรูจิ้งหรีดจะไม่กดนะคะไม่จ่ายนะคุณผู้ชมไม่มีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะแล้วเจอกันค่ะ